สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงอัลมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรราะบินอาลามีนอสุาพอัลลอัลลอฮฺัลลอฮอัลาอฮอัลลอฮฺ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 ัลลอฮฺอลลอ นนนบิิมมมุััดวอั ب ي ن ا م ح อ د ิ ع ل ى آله า ص ح ب ه أجمعين ا ะ س ل ا ะ عليكم ورحمة ะ ل ل ه و ب า ك าตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความพราณีจากอัลลอฮุบฮ ح ตะ ه และลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงสันติทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการอธิบายกุรานโดยการ อ,อ,อ้างอิงจากหนังสือตับซดนะที่บรรดาปวงปาเนี่ยมองว่าบอกว่าเป็นตัฟซีที่ดีนะครับที่ดีที่สุดเลยนะเพราะเป็นการพูดถึงการอธิบายกุรอ่านด้วยกับกุรอ่านแล้วก็มีฮะดีสที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเลยนะเราเรียกว่าแล้วก็มีชื่อว่าตัฟซีดของอิบนกนะครับก็ต้องนําเรียนกับพี่น้องว่าบางครั้งเนี่ย ความที่เป็นตัตับซีดท,ที่อธิบายแบบละเอียดเนี่ยนะครับบางครั้งก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะ,ะทุกคำที่ที่อยู่ในตับซีดเนี่ยล้วนมีที่มามีสายรายง,งานไปถึงซาฮาบของท่านนาบีนะโดยเฉพาะอิบนุอับบาสเนี่ยพี่น้องจะได้ยินบ่อยมากเพราะเป็นบุคคลที่นบีนะขอดูอาให้วันที่เกิดมาเนี่ย คนก็อุ้มนะอิมนุอับบาสมาให้กับน,นบีนบีก็ขอเลยเอาขอให้ยูฟักกิฮูฟิดดีนนะขอให้อิมนุอับบาสเนี่ยเป็นคนที่ยูฟักกิฮูฟิดดีนเป็นคนที่เข้าใจศาสนานะวาอัลลิมฮุจาวินแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการตะวินตะวินต,นตรงนี้หมายถึงอาธิบาย อัลกุรอ่านนะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าคําบางคําในกุรอ่านเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องหาคําอธิบายเพิ่มเติมนะซึ่งตรงนี้พี่น้องครับเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยศึกษานะราะแน่นอนหนึ่งเลยคือคือกุรอ่านเป็นภาษาอาหรับนะครับมีการแปลละ แต่ในคําแปลเนี่ยบางคนอ่านคําแปลก็ยังไม่ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ก็มาดูรายละเอียดแต่ละคำานี่นี่แหละคือตับซีรน,นะอ่านั้นเราเนี่ยมาถึงในอายะที่7ของสุรอันบกรนะครับซึ่งนําเรียนไปก่อนแล้วว่า1 2 3 4 5อาหยะแรกเนี่ยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ศรัทธาขอดุอาให้เราอยู่ในนั้นนะพอมาอายะที่6และ7 พูดถึงคนที่ปฏิเสธศรัทธาตรงกันข้ามและหลังจากนั้นอีก13อายะจะพูดถึงเรื่องของคนที่กลับกรอกซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะภายนอกดูเหมือนใช่แต่ข้างในเนี่ยถ้าเป็นแตงโมงก็คือเน่าหมดแล้วนะแต่ข้างในเนี่ยซ่อนความเลวร้ายเอาไว้นะครับซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ทั้งข้างนอกและข้างในเขาชัดเจน ใจไม่รับปากก็บอกไม่รับนะใจปฏิเสธปากก็บอกปฏิเสธการกระทําก็ปฏิเสธอันนี้เห็นง่ายดูง่ายนะอันนี้อลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะถึงอญญายะที่เเนี่ยแต่ว่ามันจะมีข้อความที่เตียวน่องก,กันผมขออนุญ,ญาตอ่านคาแปลอย่างเดียวเนาะแล้วค่อยอธิบายอญญายะที่7อินนัลลาีนักฟรู สั่วอุนอาลหิมอาอัลดารตาหุมอัมลัมตุนซิรหุมละยุมีนูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัานั้นย่อมมีผลเท่ากันแก่พวกเขานะแก่พวกเขาที่เจ้าได้ตักเตือนพวกเขาแล้วหรืออัมลัมตุนซิรหุมหรือยังไม่ได้ตักเตือนนะ แลยุมีนูนพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาอันนี้ฉันอนธะิบายไปแล้วแต่ตอนที่แล้วนะน,นะไอ้ที่เจ็ดอัลลอฮ์บอกต่อขอาลล้าแต่ละหลอฮุอะลาห์กูลบิฮิมวะอะละสมอิฮิมวะอะลาอับซาริฮิมกิชาวะวะล,ล่ะหุมอาซาบุนอะซีมข้าแต่ละหลอฮุอะลาห์กูลบิฮิม อลลอ a ์ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาว่าอิลซัสมิฮิมและที่หูของพวกเขาว่าอิลาอับซอริฮิมและก็ที่ตาของพวกเขากีชาวะก็มีสิ่งที่ปิดบังอยู่ว่าะฮหุมอัซาออซาบุนอัลจีมและชนเหล่านั้นแหละ จะได้รับการลงโทษอย่างมหันนะความหมายของ Al am, อ,อ,อัลคอตัมคอตัมอัลลอออัลซุดดีได้กล่าวว่าคอตัมอัลลอความหมายก็คืออัลลอฮ์ได้ทรงประทับตรากตาดะได้กล่าวเกี่ยวกับ,กบอายะนี้บอกว่าชัยตอนได้เข้าครอบงำพวกเขาเมื่อพวกเขา เชื่อฟังมันอันนี้ตรงกันข้ามนะพี่น้องถ้าเชื่อฟังอัลลอฮ์อันนี้ดีแน่นอนแต่ถ้าดันไปเชื่อไปเชื่อฟังใครชัยตอนถามว่าชัยตอนเนี่ยหน้าที่มันคืออะไรหันเหีออกจากอัลลอฮ์ทำให้มนุษย์หันเหออกสิงออกจากหนทางไปสู่อัลลอฮ์นะเมื่อชัยตอนครอบงำเข้าไปแล้วก็จะเชื่อฟังชัยตอนมาเปรียบเสมือนกับ สัตว์ที่ถูกสวมสะพายดึงจูงนะแล้วอัลลอฮ์จะได้แล้อัลลอฮ์จึงได้ประทับบนหัวใจของพวกเขาที่หูของพวกเขาที่ตาของพวกเขาก็มีสิ่งที่ปิดบังอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงมองไม่เห็นทางนำหูก็ไม่ได้ยินไม่เข้าใจและก็ไม่ใช้สติปัญญาที่เอามาใคร่ควรเลย อิบนุจุรอยได้กล่าวมุ jahid ดได้กล่าวถึงอายะที่บอกข้อตมัลลอหุอัลแลกูลูบิหิมก็คือการประทับตราตราอะไรโดยที่บาปนั้นจะปรากฏอยู่ในหัวใจของเขามันจะห่อไว้ทุกด้านของมันเหมือนกับประทับติดแน่นอยู่ห่อไว้เลยอะ่ะอ่าสัจธรรมเข้าไปไม่ได้มองก็ไม่เห็นหมดนะนะโดนครโดนครอบเอาไว้นะ อิบนุจูไรตอธิบายต่ออีกว่าการประทับตาตรงนี้บนหัวใจและก็ที่หูนะจับรดุลลออิบนุกาซีได้เล่าว่าเราเนี่ยได้ยินมุจาฮิดกล่าวว่าสนิมนั้นง่ายที่จะอ,ออกมากกว่าการประทับตาซะอีกใครที่เป็นช่างเหล็กเนี่ยนะถ้าลองเหล็กสนิมเหล็กเกาะที่สนิมเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้บางคนนี่หอบเนี่ยกว่าจะขัดเอาสนิมออกจากเหล็กได้เนี่ยแต่ อับดุลไลมุกซีดบอกว่าสนิมที่เกาะที่เหล็กเนี่ยยังเอาออกง่ายกว่าเมื่อคนคนนึงถูกประทับตาบนหัวใจไปแล้วนะขอดูอานะขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาให้อัลลอฮ์เนี่ยได้รักษาหัวใจของเราดังเช่นที่มีฮะดีสที่ได้กล่าวว่ายามุกลิบันกูลูบิสับบิตกูลูบันาอัลลาดีนิกโอ ผู้ที่เปลี่ยนผันหัวใจใครอัลลอฮ์คำว่าก้อนเนี่ยอัลก้อนเนี่ยแปลว่าพลิกไปพลิกมานะขอได้โปรดขอต่อรอ์นะได้โปรดให้หัวใจของเรากูรูบะานนะซับบิชเป็นหัวใจที่มั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดน,นะอามีนพี่น้องนะขอดูอาแบบนี้นะ เพราะเราไม่รู้นะครับว่าในอนาคตของเราเนี่ยหัวใจเราจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะใครเนี่ยใครจะประกันตัวเองได้พี่น้องนะว่าบรรปลายของเราจะพบเจออะไรดังนั้นนี่แหละคือการมอบหมายตอลอดและทําทุกวันให้ดีที่สุดนะทําทุกวันให้ดีที่สุดขอุดูอาให้หัวใจเรามั่นคงวันไหนที่หัวใจเราอ่อนแอหัวใจเราเริ่มสั่นไหวก็พยายามนะ ทำให้หัวใจกลับมามั่นคงอย่างเร็วนะครับอย่างเร็วพันนะพี่น้องครับอินูจารีตได้กล่าวว่าในความจริงสําหรับฉันเลวเนี่ยมันก็มีฮะดิษที่คล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเนี่ยนะซึ่งมีรายงานมาจากท่านรอซูลุล l l a h สุลลัลลอฮวาลลัยอุบัตซัลลัมซึ่งเป็นฮะดิษที่รายงานมาจากอบูไรยรอได้กล่าวว่าท่านรอซูล ullah สุลลัลฮวาลลัยอุบัตซัลลัมได้บอกว่าอินนัลมุมินอีดะอันดะบะฎะดันบัน แท้จริงผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อได้กระทําความผิดอย่างหนึ่งหรือทําบาปอย่างหนึ่งเนี่ยแกนันุกตาตุนซาเดฟีกอลบีฮีก็จะปรากฏจุดดำจุดหนึ่งขึ้นที่หัวใจของเขาหัวใจนี่สมมติหัวใจนี่สีขาวเลยนะจริงๆหัวใจสีแดงใช่ไหมผมสมมุติให้ชัดๆนะเป็นสีขาวเนี่ยหัวใจดีไง เอาทำบาปปั๊บก็มีจุดจุดจุดหนึ่งติดเข้าไปในตรงที่หัวใจละฟาอินาบะบนะซาวัสตะเะสุยงกก็กลบบูฮูปรากฏว่าเขาเนี่ยตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะถอดบาปออกแล้วก็รู้สึกเสียใจนะรู้สึกเสียใจในสิ่งที่อ่านตัวเองได้ ด้ทำไปอ่ะนะพี่น้องนะคือคนเราเนี่ยเวลาทำผิดครั้งแรกๆเนี่ยสังเกตไหมจะกังวลแต่ถ้าทำซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่เนี่ยอย่างคนที่เขาไปเคยไปสัมภาษณ์มือปืนไปยิงคนครั้งแรกเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้โหเครียดถ้าฆ่าคนมาสักสิบคนแล้วนะเฉยแล้วเดินกลับมานอนฟังมานอนแล้วมานอนเปิดดูทีวีเฉยเลยนี่ไง ดังนั้นเราเป็นผู้ศรัทธาเมื่อใดที่เราทําผิดรีบเตาบัตตัว,ตวอย่าทําซ้ําพี่น้องเพราะเท่ากับมันมีจุดดําละหัวใจของเขาก็จะถูกทําให้ลื่นเหมือนเดิมหมายถึงกลับมาเป็นหัวใจที่ใสสะอาดเหมือนเดิมไม่มีจุดดําปรากฏว่าอีกประเภทหนึ่งเนี่ยพี่น้องว่าอินซาดะซาดะ กับเนื้อกับตัวไม่เอาเพิ่มความผิดเข้าไปอีกทําซ้ําเข้าไปอีกเพิ่มบาปหนึ่งบาปสองบาปสามบาปสี่ทำไปเรื่อยๆจุดดําก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มจนกระทั่งมันเข้าไปครอบงําหัวใจของเขาทั้งหมดกลายเป็นหัวใจที่ดําสนิทเลยจากจุดดําเล็กๆเห็นไหมเริ่มจากบาปเล็กๆขยับไปเรื่อยๆชินกับบาปเล็กกับพัฒนาไป เข้าส e ู่บาปใหญ่บาปใหญ่ก um mm ็ไล่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้ายจนกระทั่งหลุดจากศาสนาไปเลยก็มีนะอันนี้อัลลอฮ์เตือนเอาไว้อดิษนี้เตือนเอาไว้ฮัตตาตะลูะกอลบูฮูฟฟเดลิกะรอนุลลดีกอละกอลลอฮูตะอาลาดังกล่าวนั้นมันจะเป็นสนิมดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตัดเอาไว้ ในพระดำรัสของพระองค์ที่มีความหมายว่าอันนี้สุรันมุตตอฟ,ฟิฟีนนะกัลลาบัลรอนอาลากุลูบิหิมมากานูยักซีบูลฮะใช่เช่นนั้นแต่ทว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของเขาคำว่าอีชาวะ ก็หมายถึงสิ่งที่ปกปิดสิ่งที่มันปกปิดอยู่ที่ตามองไม่เห็นเนี่ยตาลืมมาแหละแต่มองไม่เห็นมันปิดอยู่ไงดังที่อัสซูดีได้กล่าวไว้ในหนังสือทับซีดของเขารายงานจากอิมนุอับบาสและอิมนุมัสูดและจากซอบาท่านอดุซูลลอลลอ์ฮวยและฮิวสันแลมได้กล่าวเกี่ยวกับพ้าดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าคอตมาัลลอฮูอัลลากูลูบิหิมวะลาซัมอหฮิม บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่เข้าใจอ่าแล้วก็เข้าใจนี่หมายถึงหัวใจนะแล้วก็ไม่ได้ยินนะคือซ้ำคือการฟังนะและ้วก็หัว a อบซอร a b s o r ี่ิมก็คือดวงตาของเขาก็จะถูกให้มีสิ่งบดบางอยู่ก็จึงกล่าวได้ว่าที่ตาของเขานั้นเป็นตาที่มองไม่เห็นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับ อายะที่8และ9นี้จะกล่าวถึงบรรดาผู้ที่กลับกรอกซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับมากๆนะเออนิดหนึ่งนะครับคนที่เรียกว่ากลับกรอกเนี่ยเราต้องแยกประเภทนะอันนี้ในหนังสือเขาเขียนนะหนึงกลับกรอกที่ที่นี้ก็คือกลับกรอกหรือว่ามมนาฟิกประเภทเอ,อติกรดีเอ,อติกรดีนี่หมายถึง ซ่อนความเป็นกุฟอดการปฏิเสธซ่อนความเป็นศัตรูรังเกียจอิสลามเอาไว้ในหัวใจแต่ภายนอกของเขาทําเป็นเสสแ้งยิ้มแย้มแจ่มใสแม้กระทั่งในสมัยท่านนาบีเนี่ยมละหมาดนะมละหมาดซูบุตื่นแต่เช้ามาละหมาดซุบุยืนในแถวละหมาดเลยแต่ในหัวใจของเขาไม่เลยพี่น้องนะส่วน ม,มุนาฟิกอันนี้นะครับโทษของเขาก็คือจะอยู่ในนรกแบบตลอดกาลและอยู่ลึกสุดของนรกอันที่สองเนี่ยเป็นมุนาฟิกประเภทพฤติกรรมแต่หัวใจเนี่ยยังศรัทธาต่ออ่ล้อไม่ได้เป็นศัตรูแต่ขี้เกียจในการทําอามันอิบาดาถามเป็นมุสลิมไหมเป็นเชื่อไหมเชื่อแต่ทําอิบาะหาล่ะโอ้ยไว้ก่อนขี้เกียจเนี่ยนะเช่นเรื่องละหมาดม้่ง และก็รวมถึงการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์โดยชอบโกหกชอบพูดเรื่องไม่จริงผิดสัญญาพวกนี้นี่ก็เป็นเรื่องของอามารีอามารีแปลว่าอะไรแปลว่าการปฏิบัติแต่หัวใจเขายังเป็นมุสลิมอันนี้เป็นบาปไหมเป็นบาปแต่ไม่ถึงขั้นอยู่ในโนโรกเหมือนกับในประเภทแรกมาดูอายะกุรอ่านนะครับ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ผมอ่านสองอายะเลยนะความหมายก็คือและกลุ่มชนและและจากกลุ่มชนนั้นจากกลุ่มชนนั้นมีผู้ที่กล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกแล้วทั้งๆที่ททพวกเขาหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่อายะติก่าบอกคนเหล่านั้นต่างหลอกลวงอัลลอฮ์และบรรดาผู้ศรัทธาเขาหลอกไงเขา แต่เรารู้ไหมเรารู้เ่ยแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยดูไม่รู้เพราะอะไรล่ะเพราะภายนอกเขาแสดงการเป็นศรัทธาของเขาและพวกเขาก็ไม่ได้หลอกลวงใครนอกจากตัวของพวกเขาเองนั่นแหละตัวพวกเขาเองเท่านั้นพวกเขาแต่พวกเขาเนี่ยไม่รู้สึกวัามายชูรูนแต่เขาไม่รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้หลอกใครเขาหลอกตัวเองนะ มาดูความหมายของคำว่านิฟากนะครับแปลว่ากับกลอกคำว่าอันนิฟากก็คือการกระทำที่ให้ความดีเนี่ยปรากฏออกมาการกระทำให้ความดีปรากฏออกมาและเอาความชั่วซ่อนเร้นเอาไว้ข้างในข้างนอกทำดีแต่ข้างในไม่ใช่ ทั้งนี้นิฟากนั้นมีหลายประเภทประเภทแรกเรียกว่าความเชื่อนะที่ซอนเรนเดเอติกอรดี้นั้นมีโทษอยู่ในนรกแบบตลอดกาลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่านิฟากในด้านของพฤติกรรมแสดงออกมาจากการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นบาปเป็นบาปที่ใหญ่ซึ่งจะนำมาอธิบายรายละเอียดในครั้งต่อไปอิชอัลลอฮ์อันนี้ผมอ่านตามหนังสือเนะอ่ยนูอิบนูจูไรจ์รนะครับได้กล่าวเอาไว้ผู้ที่กับกองนั้นคำพูดของเขาจะต่างกับการกระทำ คำพูดของเขานั้นจะต่างกับการกระทําซึ่งที่ปกปิดอยู่ภายในจะต่างกับภายนอกอันนี้รวมถึงอะไรด้วยอันนี้รวมถึงมูนาฟิกประเภทอามารีด้วยเนาะอันบนเนี่ยคำพูดจะต่างกับการกระทําพูดอย่างทําอย่างเช่นบอกว่าอ่าอ่าฉันสัญญานะพอถึงเวลาทำไหมไม่ทาพรุ่งนี้ส่งงานนะอ่าไม่สง่งอันนี้มูนาฟิกเหมือนกันมุนาฟิกเพื่ออามารี แต่อีกอันหนึ่งที่อันตรายเลยคือข้างในต่างกับข้างนอกข้างนอกดูเป็นมุสลิมแต่ข้างในปฏิเสธนะทางเข้าของเขาจะต่างกับทางออกของเขาเออและสิ่งที่เห็นก็จะจะต่อต้านสิ่งที่มองไม่เห็นเออพี่น้องครับขออนุญ,ญาตเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพวกกับเกอกสะสักนิดหนึ่งนำเรียนไปแล้วว่าซูรอันบะกรอดเนี่ย เป็นซูระห์ที่ถูกประทานลงมาในในสมัยที่นบีอพยพมาแล้วเรียกว่ามดานียะอ่าคือนบีมาอยู่ที่มดีน์แล้วไงแสดงว่าคนที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยในสมัยแรกไม่มีนะสมัยตอนที่นบีอยู่ที่มะก,กาเนี่ยไม่มีคือมีแค่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนปฏิเสธกับคนที่ตั้งภาคีบุชริกกับแกาเฟรนะมีสองกลุ่ม และมาเกิดขึ้นในสมัยไหนมาสมัยที่นบีอพยพมาแล้วความจริงแล้วเนี่ยบรรดาคุณลักษณะของบุนาฟิกีเนี่ยได้ถูกประทานลงมาในสุรอันมานนิยะเพราะว่าในสมัยที่อยู่มักการนั้นยังไม่มีการกลับก่อแต่สถานการณ์กลับตรงกันข้ามเลยครับกล่าวคือในสมัยนั้นมีคนจํานวนหนึ่งที่ฝ่าฝืนออกนะฝ่าฝืนแล้วก็แสดงออกมาเลยแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาทั้งที่ความ ทั้งที่ความความในความเป็นจริงพวกเขาอาจจะเป็นศรัทธาแล้วก็ได้นะแล้วครั้นเมื่อท่านรอสูสล็อลลหลลอุอไลัวฮิวะซนลลมได้อ,อพยพมาที่เมืองมาดีนะก็ปรากฏว่าชาวเผ่าอาสกับคอสรอร์นะคอสรอรดเนี่ยนะคอสรอรดในสมัยของยาฮิลียะเนี่ยที่เดิมเนี่ยเคยกาบบูชาจเจวิตก็แล้วก็เป็นอะไร แล้วก็มามาอ่ามาก่อนเนี่ยเช่นเดียวกับพวกมุชลิกีนอาหรับนั่นแหละนะแล้วก็มีชาวยูที่เป็นชาวกรัรมพีตามาพระบุรุษของพวกเขาอยู่ในนั้นเนี่ยมีอยู่มูลสามเผา่าอ่ายวเนี่ยมีสามตระกูลแล้วก็คนที่บูชาจเจวิตเนี่ยมีสองตระกูลแล้วก็สู้รบกันเอาสกบคอตลอ,อดนะแล้วก็ ยวเนี่ยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายด้วยสามาเผ่าในแบ่งเป็นสองฝ่ายกอยนุก็เป็นพันธมิตรกับคอสซอร์จส,ส่วนอันนาดีรกับกุรอยซอเนี่ยเป็นพันธมิตรกับอัลส์แปลว่าตีกันเองนะหลังจากท่านนบีนั้นได้เข้ามาที่เมืองมาด,ดีนาเนี่ยชาวอันซอรจากตระกูลอัลส์และคอสซอร์จก็ได้เข้ารับอิสลามสลายขั้วจากเคยที่เป็นศัตรูรบกัน ข่าฟันกันก็กลายเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องร่วมศรัทธากันแต่แล้วก็มียะฮูดบางคนยิวบางคนเนี่ยแต่เป็นส่วนน้อยนะก็มารับอิสลามเช่นตัวอย่างของอับดุลลอฮ์บินซาลาม๋ยวขออนุญ,ญาตไว้เก่าในตอนต่อไปนะโดยที่ขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีคนที่กลับกอกเลยก็คือชัดๆไม่รับก็ไม่รับนะแล้วก็ศรัทธากับศรัทธา เพราะว่ามุสลิมในขณะนั้นยังไม่น่ากลัวกองกําลังก็ยังพึ่งพึ่งก่อตั้งนะพึ่งก่อตั้งรัฐอิสลามความการจัดระเบียบต่างๆก็ยังไม่เข้มแข็งมองไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นคิดไม่ดีเนี่ยเออถ้าไม่ได้รับอิสลามก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็อยู่แบบนี้ไปนะยิ่งกว่านั้นท่านรอสูนก็ยังได้ทำการสัสญญาสงบศึกกับพวกยิวและชาวอาหรับต่างๆที่อยู่รอบๆมาดีนะ และเมื่อเกิดสมรภูมิบาดัดครั้งใหญ่มุสลิมก็ได้ชยชนะแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอิสลามหัวหน้ามุนาฟิกที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยบิสลูในขณะนั้นเนี่ยเขาเป็นระดับหัวหน้าที่อยู่ในเมืองมาดีนะและก็เป็นชาวเผ่าคอสรอรโดยที่เขาเนี่ยเป็นผู้นำของทั้งสองกลุ่มในสมัยยฮิลียะนะ และพวกเขาก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะมีอํานาจนะและเขาเนี่ยก็มีความตั้งใจนะหมายถึงอับดรลลฮอเนี่ยบิสรูล่นเนี่ยนะบลุบบิสซูลนเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมีอํานาจมาปกครองแต่การที่มุสลิมการที่การที่าทชาวอันซอดเนี่ยรับอิสลามและการมาของท่านนาบีเนี่ยนะคนคนนี้ก็ตกกระป๋อง จากเดิมเคยเคย,เคยคิดจะเป็นผู้นำของเมืองมาดีนะก็ตกกระป๋องเพราะว่าท่านนาบีมาใช่ไหมทุกคนก็ให้เกียรติท่านนาบีให้นบีเป็นผู้นำเขาก็เลยเกิดความรู้สึกแค้นและมีอคติต่อชาวมุสลิมในใจตลอดมาและเมื่อเกิดสงครามบาดัตเขาจึงดูรูปการดูเลวว่า คงถึงเวลาที่อัลลอฮ์นั้นจะให้อิสลามมีบทบาทสําคัญเขาเลยแซงตัวเข้ามารับอิสลามและก็รวมถึงกลุ่มพวกพ้องของพวกเขาก็ทํามาแซงรับอิสลามด้วยเช่นเดียวกันกับชาวคัมภีร์บางกลุ่มที่ไม่ได้ศรัทธาจริงแต่วางอุบายเอาไว้ไงมาศรัทธาทําเป็นศรัทธาพอตอนกลาเย็นก็กลับไปก็บอกโอ้ยฉันเข้าไปศึกษามาแล้วอ,ลอ๋อเหรอพวกนี้โกหก ใจก็เลยออกมาไงพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะคราวนี้พี่น้องครับจากจุดนี้เองก็ได้เกิดการกลับก่อขึ้นในเมืองบัดีนะแล้วก็ชาวอัหรับที่อยู่รอบๆเมืองบัดีนะส่วนชาวมูฮาจิรีนเนี่ยที่อพยพมาจากมักกานั้นไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยนะที่เป็นมูนาฟิกเพราะพวกเขานั้นอพยพมาโดยที่ ไม่มีเพราะเพราะเขาที่อพยพมาเนี่ยไม่มีใครถูกบังคับถูกปะคือมาด้วยด้วยใจด้วยเนียดที่บริสุทธิ์ใจไม่ได้มีใครบังคับมานะและเขาก็อพยพมาโดยการที่เขาเนี่ยต้องเสียสละทิ้งทรัพย์สินทิ้งลูกหลานทิ้งแผ่นดินที่เขาเกิดโดยหวังที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์นั้นได้เตรียมไว้ในอาคีร์นี่ก็คือที่มาของบูนาฟิก ที่เกิดขึ้นในยุคหลังจากที่นบีอบพยพมาที่เมืองมดีน์แลวนะแสด้ว่าช่วงแรกเนี่ยไม่มีนะเรื่องมุนาฟิกเนี่ยอธิบายต่อมาพี่น้องว่ามีนนนนซีไมยะกูลูอมมันนาบิลลาฮิวบิลยามินอาครวะมาหุมบิมุมินีนหมายถึงมุนาฟิกีนพวกที่กลับกรอกจากเผ่าอาสและคอซรอต และผู้ที่อยู่ในแนวความคิดที่เกี่ยวกับพวกเขานะอัลลอฮฺ س ุบฮานาลูว็ตายเลได้ตรัสเอาไว้ในส ah ุร้อนมูนาฟิกูนมีชื่อสุรอนอยู่นะพี่น้องชื่อสุรอนมูนาฟิกูนเลยเอ,อ,อายะที่หนึ่งเลยครับอาอุซบิลลาฮิมิลเชตต่อน إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. และเมื่อและเมื่อพวกกับกกบูนาฟิกีนมาหาเจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าเราขอบปฏิญาณว่าแท้จริงท่านเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แต่อ AH ัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงท่านนั้นเป็นศาสนทูตนี่แม่บอกนะบอกต่อนะวะ่าแต่อัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงนั้นท่านเป็นศาสนตอย่างแน่นอน นะวะลลฮุยะละมอินนะกะละรอซสูลูวะลลฮุยัชฮะดูนะและอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกมูนาฟิกีนนะเป็นผู้ที่กล่าวเท็จและแกซีบูญน,นะพวกนี้ก็คืออยู่ตอนหน้าก็จะทำเสแสร้งนะครับเป็นผู้ที่ศรัทธาแต่คาใดที่อิสลามอ่อนแอเมื่อไหร่เขาก็จะแสดงตน ในการเป็นศัตรูขึ้นมาทันทีนะคำว่ายูคอดดอัลลอฮฮาวัลลดีฮาวัลลดีนอามานูเขาเหล่านั้นต่างหลอกลวงอัลลอฮ์และบรรดาผู้ศรัทธาคือพวกเขาเนี่ยพยายามแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาโดยที่ภายในใจของพวกเขานั้นซ่อนเด้นการปฏิเสธศรัทธาเอาไว้ โดยคิดว่าบรรดาผู้ศรัทธาไม่รู้และพวกเขาก็หลอกอัลลอฮ์ด้วยอ่าพวกเขาแสดงกลลวงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาละและบรรดาผู้ศรัทธาดังที่อัลลอฮ์นั้นได้ตัดเอาไว้นะครับว่าเยามายาบาซูฮ uh um ุมุลลอฮูเจมีาอันนี้สูงในสุรามอัลมุจาดละนะวันที่อัลลอฮ์ทรงให้พวกฟื้นคืนชีพมาขึ้นทั้งหมดนะก็คือให้พวก ให้ทุกคนเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดเลยจามีอาฟยะฮลีฟูนะละหูกามายะฮลีฟูนะลลาุมแล้วพวกเขาก็ได้พวกเขาก็จะสาบานต่อพระอัลลอฮ์ดังเช่นที่พวกเขาเคยสาบานต่อเจ้าวยะซาบูนะอันนะหุมอาลาชัยและพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขานั้นอยู่บนสิ่งหนึ่งแห่งความจริงแล้วนะ อลาอินห ah um ุมหูมุลแกดีบูนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเขานนั้นเป็นคนที่โกหกโดยเหตุน,นี้ความเชื่อของพวกเขาจึงได้รับการตอบโต้ด้วยพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวายกดาอูนอลาอัฟุสฮุมว่ามายัชูรูนและพวกเขาไม่ได้หลอกลวงใครเลยนอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้น <laughs> เห็นไหมสุดท้ายหลอกตัวเอง นะแต่พวกเขากลับไม่รู้สึกรู้สึกว่าเป็นหลอกคนอื่นที่ไหนได้ตัวเองนั่นแหละเราตัวเองอยู่นะอะอ่นี่ก็คือความหมายนะในสุรในอายะที่9อายะที่10นะครับฟีกูลูบิหิมม,รมรารอดูฟะซาดหุมุลลาหุมารอดอววละหุมอาดบอาลีม,มุบิมากานูยักดิบูน ในหัวใจของพวกเขามีโรคอย่างหนึ่งแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงเพิ่มโรคอีกอย่างหนึ่งให้แก่พวกเขาว่ลาหุมอัลดาบุลอาลีมุมบิมาแกนูยักดีบุลในพวกเขาก็จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบอันเนื่องจากที่พวกเขานั้นได้กล่าวเท็จคำว่ามะรอดนะมะรอดนี่จะมารีสเนี่ยแปลว่าป่วยใช่ไหมการป่วยจมีหลายประเภทพี่น้องเออป่วย ป่วยปวดหัวเนี่ยกินยงกินยาก็รักษาขอดูอาต่อรอนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องป่วยแบบเกี่ยวกับอีมานเนี่ยมันยุ่งกันนะเออจะหายาที่ไหนกินล่ะใช่ไหมก็ต้องเอาเรื่องของศาสนาเข้ามาช่วยนะจุดมุ่งหมายคําว่ามารอดนะมารอดุลนะแปลว่าป่วยเนี่ย <c oughs> อสุดดีนะได้กล่าวโดยเอามาจากอบีมาลิก นะอาบีซาเลอิมนุอับบาสและมุรรออัลฮัมดานีและก็อับดุลลนมสัสอูดและจากซอฮบ้าองท่านรอซูลบอกบอกว่าฟีกูลูบิฮิมมารอดุนคำว่ามารอดตรงนี้แปลว่าสงสัยสงสยัยในพี่น้องนะมาบอกแล้วนะม่ใชะสงสัยว่าไม่เข้าใจนะอันนี้คือสงสัยว่าจริงหรือเปล่าเป็นรอซูลจริงไหมคุรอาเนเี่ถูกปรรทามมาจากอัลลอฮ์จริงไหม เนี่ยเขาเรียกเนี่ยโรคนี้โรคชักชักภาษาอับจะสงสัยว่าแทบไหมคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องแปลว่าอะไรคนที่น้อมรับใช่ไหมยอมซีโรราบอเออคือมุสลิมเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ไมเถียงไม่เกิดความสงสัยใดๆอัลลอฮ์ Allah สั่งอะไรมาก็ทำอัลลอฮ์ใช้อะไรมาเพราะเชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นั้นย่อมมีมีคุณและมีประโยชน์ แต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งทุกวันนี้ขอมาอัพนะพี่น้องในหลายคนเนี่ยพยายามเอาตัก,กะเอาเหตุผลมาเหนือหลักการเช่นทําไมเดี๋ยวนี้มุสลิมจะเลี้ยงหมาไม่ได้ละ่ะอาจารย์เขามีวัคซีนหมดแล้วป้องกันหมดแล้วสมัยก่อน,น,นยังไม่มียคซีนอ่าอะไรอีกโอ้การละหมาดก็เหมือนกับเป็นการยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายโอเดี๋ยวนี้ฉันอ่อนล่ออกไปจ็อกกิ้งตั้งแต่แตีสี 4. แล้วมันแทนละหมาดได้ป่ะเออเอาเรื่องตะกะต่างๆมานำหลักการศาสนาคือถ้าเอามาส่งเสริมในการปฏิบัติอันนี้ไม่ว่า,ากันกลายเป็นเอาไอ้พวกเนี้ยมามามาเป็นข้อในการฝ่าฝืนเห็นไหมนะอันนี้น่ากลัวนะ คําว่ามารดตรงนี้แปลว่าสงสัยดังนั้นอัลลอฮ์จึงได้กล่าวว่าฟาซาดฮูมุลลอฮูมรารดออัลลอฮ์ก็ได้เพิ่มความสงสัยเข้าไปในเข้าไปอีกน,นี่คือความหมายเช่นเดียวกับท่านมุจาฮิตอิกริมะฮัสซันนันบัสรีนะแล้วก็อีกหลายท่านเลยอ,อับดุลร์มานอิบนุสัยอิบนุสลัมได้กล่าวว่าคําว่าฟีกูลูบิฮิมมารดุนตรงนี้เป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งในศาสนาไม่ได้ป่วยเป็น เป็นมะเร็งเป็นไข้หวัดเป็นไวรัสไม่ใช่นะมันเป็นอาการป่วยที่เกิดขึ้นในศาสนาไม่ใช่ป่วยทางร่างกายพวกเขาคือพวกมูนฟิกีนความป่วยของเขาคือสงสัยนะความสงสัยที่พวกเขามีต่ออิสลามเขากล่าวว่าแท้แล้วอัลลอฮ์ก็ได้เพิ่มความสกปรกให้แก่เขานะตรงนี้พี่น้อง หมายถึงยังเพิ่มความชั่วช้าเข้าไปในความชั่วเดิมเข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มความหลงผิดให้มากขึ้นเข้าไปอีกนะไอ้คำว่าเพิ่มเนี่ยฟาซาดูฟาซาดาฮุมุลลอฮุมารอดอนะต่อมาพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับในอายะที่11 وإذا قيل لهم لا تفسدوا <ت ص> في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولا كلا يشعرون และเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าอยาก่อความเสียหายบนแผ่นดิน พวกเขาก็กล่าวว่าที่จริงนั้นพวกเราเป็นผู้ที่ปรับปรุงให้ดีตั้งหากพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเขานนั่แหละคือผู้ที่ก่อความเสียหายแต่ทว่าพวกเขาไม่รู้คำว่า,าอะไรนะฟาซารใช่ไหมไว้ในตุบซีดูคำว่าฟาซาดแปลว่าอะไรจุดมุ่งหมายตรงนี้คืออะไรฟาซาร์เนี่ยได้กล่าวไว้ในคำอธิบายนะครับ หมายถึงฟาซาตรงนี้ก็หมายถึงการปฏิเสธศรัทธาและการกระทำความชั่วความเสียหายตรงนี้คืออะไรพี่น้องคือการปฏิเสธศรัทธาและก็การทำความชั่วมีคนกล่าวกับคนมุนาฟิกีนถูกไหมอย่าได้ก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินออบูยะฟัดได้เล่าได้เล่าโดยนำมาจาก อารรบียะอารรบียะนะครับอิมนนอานัสจากอบินอาลียะได้กล่าวเกี่ยวกับบันดาลของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวะอิซากีนละละหุมลาทุบสีดูฟิลัดว่าความหมายที่บอกว่าพวกเจ้าอยาก่อความเสื่อมเสียในหน้าแผ่นดินนั้นโดยที่ปรากฏว่าความเสียหายของพวกเขาคือการการทําบนแผ่นดินก็คือการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไงนั่นก็เพราะว่าใครที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์บนแผ่นดินหรือ ใช้ให้คนอื่นฟ่าฝืนทําชั่วเนี่ยก็เท่ากับพวกเขาได้ทาความเสียหายบนหน้าแผ่นดินอันนี้ไม่ใช่ไปไปตัดต้นไม้นะไปทําลายป่านะหมายถึงคนที่ดําบาปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยคนที่ฝ่าฝืนเอาล้อบนหน้าแผ่นดินนะคือความดีบนแผ่นดินเพราะความดีบนบนแผ่นดินในละใ,ในท้องฟ้าจะเกิดขึ้นด้วยการพักดีต่อเลาะนะส่วนประเภทของความ เสื่อมเสียและความเสียหายที่มุสมูนาฟิกีนได้กระทำเนี่ยนะ,อ,ะอย่างแรกเลยก็คือการละเมิดสิ่งที่ต้องห้ามและเลยไม่ปฏิบัติสิ่งที่บังคับให้กระทำสงสัยในเรื่องของศาสนาที่ต้องยอมรับและเชื่อปฏิเสธสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงโกหกต่อบรรดาผู้ศรัทธาปฏิเสธอัลคำพีของพระองค์และบรรดาศาสนาทูตของพระองค์ ซึ่งดังกล่าวมานั้นถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินโดยที่พวกเขาคิดว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ทําดีบนหน้าแผ่นดินอ่าอ่าอันนี้ก็หมายถึงนี่แหละที่ได้อธิบายมานะครับว่าทำทำความเสียหายต่อมาอายะที่12เนี่ยที่บอกวา่าอลาอินหุมุบซีดูนะวาลากิลลายาชูรูนอ่าที่บอกว่าไง วเดีกีและละหุมละทุบซีดูฟิลอาดเมื่อเขาถูกกล่าวและเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าอย่าได้ก่อ,อกความเสียหายบนหน้าแผ่นดินกลูอินนามะนะหนูมุสลิฮูนพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเราเป็นคนที่ปรับปรุงให้ดีต่างหากไม่ทำให้เสียหายสะหน่อยเจ้ไหมคือเราได้ต้องเราต้องการที่จะขยันขยอทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ทำดีต่อกันอารุมอรวยปฏิบัติ ต่อปฏิบัติต่อกันที่ด้วยดีนะคือที่จริงแล้วเราก็ต้องการจะปรับโปรให้ดีขึ้นฝ่ายผู้ศรัทธาและชาวคัมภีนะอลาอินนาฮูมฮุมุนฟุฟซีดูนะมุฟซีดูนะวละลากิลลายัชอรูนพึงทราบเถอะว่าแท้จริงพวกเขานั่นแหละที่ขอความเสียหายทว่าเขาไม่รู้สึกบอกความหมายก็คือแท้จริงผู้ที่มีเจตนาคิดที่จะปรับปรุงนั่นแหละ คือคนที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินอันเนื่องมาจากพวกเขานั้นเป็นพวกที่โง่จึงไม่รู้ว่ามันเสียหายคือคนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องถามว่าต้องไปปรับปรุงอะไรอะ่ะก็อีมานเขาดีอยู่แล้วอีมานเขาศรัทธาอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าโอ้ยแต่ฉันต้องปรับปรุงแนะ่ต้องแี้ก็แสดงว่าไอ้ตัวเองนี่แหละที่เป็นฝ่ายก่อความเสียหายอยู่แล้วก็หลอกลวงด้วยนะนะแล้วก็บอกต่อว่า ลาะยชะอรูนแต่พวกเขาจะไม่รู้สึกหรอกสิ่งนี้ทำลงไปต่อมาอายะที่13ว่าอีเากีลละหุมอามินูกะมาอามานันนาสกอลูกอลูอานุมินูกะมาอามานัสซุฟะฮา อ้าล่ะอินน์ฮุมฮุมสุฟฮาวลาคิลลายาเลมูนและเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาพวกเจ้าจงศรัทธาเยี่ยงผู้ที่เขาศรัทธากันเถิดกามาอามานันนาสุกอลูกอลูอะนุมินุกามาอามานัสสุฟฮาพวกเขาก็กล่าวว่า จะให้ศรัทธาเยี่ยงผู้โฉดเขาเหล่านั้นศรัทธากันนั้นหรืออาลาอินนฮุมฮูมุสซุฟะฮาพึงทราบเถอะว่าพวกเขานั่นแหละคือคนที่โฉดเขาแต่พวกเขานั้นเป็นไงเวลากินละยะละมุนแต่พวกเขานั้นไม่รู้นี่ก็ลักษณะมุนาฟิกเหมือนเดิมอลัลลอฮ์ทรงตัดว่าเมื่อผู้ที่กล่าวแก่มูนาฟิกีนว่าอามีนูกามาอามานานนัสพวกเจ้าจงศรัทธาเยี่ยงผู้คน ที่เขาศรัทธากันเถิดคือหมายถึงการศรัทธาของผู้คนที่ศรัทธาต่อล่อต่อมลาลัยแกาต่อคมพีต่อบรรดารอ่อซูลนของพระองค์ต่อการฟืฟฟฟฟฟฟฟ้นคื้นชีพหลังจากที่ตายไปแล้วสวรรค์นรกและอื่นๆจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาให้ทราบนะและก็การเชื่อฟังอัลลอฮ์และรลอซูลของพระองค์โดยปฏิบัติตามคําสั่งและละทิ้งสิ่งที่พระองค์สงรง,สงห้าม กูรูอะนูมินูแกมาเอ่อมานัสซฟะฮะพวกเขาก็กล่าวว่าจะให้ศรัทธาเยี่ยงผู้โฉดเขาเอ่อเหล่านั้นศรัทธากันนั้นหรือหมายถึงใครเนี่ยว่าซอฮบานบ์นบีใช่ไหมหมายถึงบรรดาซอฮบะา์นั่นเองจะไปศรัทธาพวกนั้นพวกซอบแบบนั้นเหรอคำวซุฟะฮะนะเป็นพหูพจน์ของคำว่าซซฟี เช่นเดียวคําคำว่าฮุกแกแมเป็นมหของฮาก,กีมอ่าซฟีเนี่ยแปลว่าโง่ปัญญาอ่อนมีความรู้น้อยไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษโดยเหตุนี้ได้ขนานนามสตีและเด็กว่าเป็นซูฟาฮะในดํารัตอันนี้ก็บางครั้องไงนะพูดถึงเด็กเนะ่ยบางทีก็ไม่ใช่โง่นะรู้น้อยก็แปลว่ารู้น้อยใช่ไหมเออ แล้วก็สตีบางครั้งก็อาจจะอาจจะไม่รู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเองเนี่ยอาจจะมองในมุมของผมยกตัวอย่างแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยผู้หญิงอยากไปรบโอ้ยเห็นซอบ้าออกไปรบผู้ชายออกไปรบอยากไปรบบ้างมารวมตัวกันเลยนะไปบอกกันนบ,บีปรากฏว่านบ,บีบอกว่าอ่ะมานี่มานี้เอาไปบอกคนอื่นด้วยนะเออ มันมีการงานที่ที่อะไรนะที่ประเสริฐเท่ากับการออกจีฮาดของผู้ชายเลยและทำง่ายกว่าด้วยไม่ต้องจับดาบจับอาวุธเสียเลือดเสียเนื้อทำอะไรอะ่ะกลับไปที่บ้านเจอหน้าสามีต่ออัดต่อสามีเชื่อฟังสามีและยอมรับในสิทธิของสามีนั่นแหละเหมือนกับออกไปรบเลยเห็นไหม คืออยากจะไปหาอย่างอื่นแต่จริงๆเรามีของที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือการดูแลสามีต่ออัดต่อสามีเชื่อฟังสามีไม่ต้องออกไปทําหน้าที่อ่าออกไปไปเสียเลือดเสียเนื้อด้วยนะอันนี้ตัวอย่างนะดังนั้นตรงเนี้ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะโง่เง,ง่าไปชใชนะคืออาจจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่นางจริงๆนะ นะเช่นงานที่เหมาะสมกำนังจริงคือการดูแลลูกดูแลสามีแต่ยากจะไปทำงานนอกบ้านเห็นไหมเป็นเรื่องของผู้ชายเขานะอันนี้ก็เสริมนิดนึงนะครับอันนี้พี่น้องครับในอายะต่อมานะอ่ะเดี๋ยวดูดูอีกนิดนึงนะคืออัลลอฮ์เนี่ยอลาอินหุมหุมุสซูฟะฮ์วะลากิลลายะละมูลพึงทราบเถอว่าพวกเขานั่นแอะที่โชดเขา แต่พวกเขาไม่รู้คืออลัลลอฮ์ทรงเน้นและเจาะจงความโง่เขลาไว้สําหรับผู้ที่ไว้สําหรับพวกเขาก็ะหมยพวกมนาฟิกีเนี่ยโดยที่พวกเขาน่ยไม่รู้ตัวบางคนก็เป็นใช่ไหมโง่แบบไม่รู้ตัวไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยอืล้วนแต่ว่าไม่รู้ตัวไอที่พูดออกมาเนี่ย,อออออเ,ยเออดังนั้นแสดงความโง่เขาออกมาอย่างสุดๆคือการไม่พูดยังจะดีกว่าอีกพูดออกมารู้หมดนะ้ดยเหตุน,นี้จึงสมควรอย่างยิ่งที่เขาจะจมปักอยู่กับความโง่ ตาบอดและห่างไกลจากแนวทางที่ถูกต้องอต่อมาอายะที่14สและ1ิบหาอ إ ด ا ل َ آ ق ُ ل ล لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خ َ ل َ و ْ إ ِ ل َ ش َ ي "قالوا ม ن ا م, م ا عكم إنما نحن مستهزئون" และเมื่อพวกเขาพบกับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขากลกาว่าเราศรัทธาแล้วเหมือนท่านเลยเนี่ใครเนี่ยมุนฟิกล้ลลวนเลยนะว่าอีลาคาเราอีลาคาเราและเมื่อเวลาเขาไปอยู่ร่วมกับบรรดาหัวโจกคำว่าชยัยาตรีตัวนี้แปลว่าหัวโจก คนที่เป็นหัวหัวเขานที่เป็นหัวหน้าของความชั่วเนี่ยนะหัวโจกของพวกเขาเนี่ยเขาก็จะกล่าวว่ากอลูอินนามาอาคุมพวกเขานโดยอยู่ที่ดูหัวโจกโดยของพวกเขาแต่ลำพังเนี่ยคือหมายถึงไม่มีผู้ศรัทธาอยู่ด้วยเนี่ยอยู่กับเพาะพวกเขาอย่างเดียวเนี่ยพวกเขาก็จะกล่าวว่าที่จริงเราเนี่ยยังอยู่กับพวกเจ้า แท้จริงเนี่ยพวกเราเพียงแต่เป like ็นผู้ท really ี่เย้ยหยันเท่านั้นที่ไปแสดงความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไปเย้ยพวกเขาเห็นไหมพวกมันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฉันแกล้งเนี่ยไปเย้ยเย้ยองเนี่ยอัลลอฮ์ไลฟงอัลลอฮุยัสเตฮซีอูบิฮิมวยามุดดูฮุมฟีตุกิยานิฮิมยะมฮูน อัลลอฮ์ทรงเยอ้ะหอยันพวกเขาและทรงยืดเวลาให้พวกเขาจมปักอยู่ในการละเมิดต่อไปนี่ก็คือเรื่องของการที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกพวกเขาคือเหมือนภายนอกเหมือนพวกเขาดูจะเยอ้ะหอยันมุสลิมแต่ริงงเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเย้ะหยันพวกเขานะี่ยพที่เป็นคน <c oughs> ที่เป็นพวกมูนาฟิกเล่กลของมูนาฟิก และการหลอกลวงของพวกเขาอัลลอฮ์ทรงตัดว่าพวกมมนาฟิกเหล่านั้นได้พบกับบรรดามุสลิมีนผู้ที่ศรัทธาพวกเขาก็จะกล่าวว่าเราได้ศรัทธาแล้วและพยายามแสดงตัวว่าให้เขาเห็นว่าศรัทธาแสดงตัวนะให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาศรัทธามีความสนิทสนมกับผู้ศรัทธามีความโปร่งใสทั้งนี้เพื่อเป็นกลวงแก่บรรดาผู้ศรัทธา เป็นการกลับกอกหน้าไหว้หลังหลอกแสดงและปิดบังความจริงเอาไว้ในหัวใจเมื่อพวกเขาไปอยู่เมื่อพวกเขาเพื่อพวกที่พวกเขาเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับผู้ศรัทธ,ธาในความดีที่ประสบที่ที่ผู้ที่ผู้ศรัทธ,ธาประสบและทรัพย์สินที่ได้จากสงครามคือพูดยๆงไงหวังประโยชน์อย่างเดียวนะ ส่วนข้อความที่กูอ่านบอกว่าวะอิดาคารลาอิลาชียตีนิฮิมหมายถึงเมื่อพวกเขากลับไปอยู่ตามลําพังในหมู่พวกเขาแลว้วหรือกลับไปอยู่กับหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยหรือหัวโจกของพวกเขาเนี่ยที่บูชาจเจวตเนี่ยด้วยกันเนี่ยหรือไปอยู่กับคนที่เป็นหัวหน้าของยูฮูดนะเขาก็จะเผยทตุแท้ออกมาว่าเอาไอ้ที่ไปเนี่ยวันนี้ไปไปเย้ยมันนะอันนี้ตัวอย่าง คราวนี้พี่น้องครับคาว่าอนะิสติฮะะเนี่ยชื่อว่าตอนจบเนี่ยบอกว่าอินนามานะหูมุสตาฮีอูนตรงนี้อิสติฮะะแปลว่าการเย้ยหยันคือที่จริงที่เราทําไปนั้นเพื่อเป็นการเย้ยหยันทําเล่นคือทําเล่นเวลาเราละหมาดเนี่ยพี่นอ้องเราละหมาดจริงเระหมาดเล่น <c oughs> การละหมาดเล่นนี่เท่ากับเป็นการ เย้ยหออยันในศาสนาเนาะไม่จริงกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้นะดูมินใช่ไหมมีเฮมไยโคนมีคลิปนะที่ทำมันทำคลิปเป็นตลกเนาะแล้วก็ทําเป็นท่าละมาดแล้วก็ทําเป็นตลกโปกฮาเนี่ยพี่น้องอันเนี้ยไม่ใช่ว่าบาปโดยเฉพจะโดนข้อหายเย้ยหยันศาส,สนานะมินศาสนานะอันนี้อันตรายนะเอาเรื่องศาสนามามันล้อเล่นไม่ได้พี่น้องนะน,นี้เตือนกันนะครับอันนี้มันพฤติกรรมใครเนี่ยมุนาฟิก เยอะหยันเรื่องศาสนาเนี่ยทำไปเล่นๆละหมาดเป็นลิงเนี่ยไม่ใช่นะอ่าต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮัูวะตะฮาลาลีทัดวาวะลาย์ซะบันนัลลาดีนกาฟารูอันนี้สุรอาลอิมรอนะได้เล่าถึงทำไมละ่ะอัลลอฮฺถึงไม่จัดการพวกนี้เลยเออบางคนเนี่ยจริงไหมพี่น้องบางทีเห็นคนดีตายอ,าอ๋อดูสิ เห็อไหมอัล,ล็อกเก็บคนดีไปแต่ไอคนชั่วๆเนี่ยมันยังยูยมันมันแหมแข็งแรงดีไม่ไอไม่กระแฮมเลยเพราะอะไรตรงนี้นะพี่น้องเราก็จะเข้าใจวะลายาสะบันนัลดีนกะฟะรูอันนามลีละหุมคอยรุนลิอันฟูซิฮิมและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสถานนั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าเราประวิงให้แก่พวกเขานั้นเป็นเรื่องดีแก่พวกเขาดีไหม อ๋อเป็นเรื่องดีไม่ใช่คือถ้าถ้าถ้าดีนี่หมายความว่ากับเนื้อกับตัวนี้ดีนะแต่ก็ยังคงจมปรักอยู่กับความชั่วอยู่เนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องดีอินนามุลีละหุมลิยัสดาดูอิสมาเหตุที่อัลลอฮฺประวิงเวลาให้ยังมีชีวิตยืดยาวอยู่เนี่ยอันเนื่องมาจากเขาจะได้เพิ่มในบาปกรรมเท่านั้นแหละยิ่งอยู่มากบาปก็ยิ่งเยอะ ข้าใจนะจำได้ไหมทีบทหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าคนที่ดีคืออะไรคนที่อายุยืนแล้วก็การงานของเขาก็ดีไปด้วยอันนี้ดีแล้วคนที่ชั่วล่ะอายุยืนเหมือนกันแต่การงานชั่วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนกันนี่เลยมุนาฟิกเลยตามที่เรลลาบอกนะแล้วก็ยืดเวลาตรงนี้พี่น้องนะก็หมายถึงว่าสิ่งที่เขามีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ย เขาก็จะได้รับแต่ความผิดเพิ่มขึ้นไปอิบนุจารีได้กล่าวว่าดํารัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าฟีตุกยานีฮิมยะมาฮูนนะบอกว่าไงอยู่ในการหลงผิดแปลว่าอยู่ในการหลงผิดปฏิเสธศรัทธาซึ่งความสกปรปกความโสมมมจะครอบงำตัวของเขาทำให้เขาเนี่ยทำชั่วมากขึ้น หลงอยู่กับความผิดมากขึ้นหาทางออกไม่พบเพราะอัลลอฮ์ได้ปิดหัวใจของพวกเขาประทับตาไว้ให้แน่นเปิดไม่ออกตาบอดถูกปิดหาทางนําไม่เจอไม่พบมองไม่เห็นความดีและไม่ได้รับทางนําอีกต่อไปวาย,ยาซุบินละนะขอดุดูอให้ห่างไกลจากพวกเหล่านี้ด้วยนะครับต่อมาอีกอายะห์นึ่งพี่น้องอุลัยกัลลาดีนชัชตราวุด,ดละลาะตะบินฮุดา ฟ่ม,มารอบิฮัดที่จะรอตูุ่มว่าม่แกานูมุตะดีนชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อความผิดด้วยกับทางที่ถูกทางที่ถูกคืออะไรก็เนี่ยทางนำต่างๆที่อัลลอฮ์ชี้บอกต่างๆแลกกันนะแลกไปดังนั้นการค้าของเขาจึงไม่เกิดกำไรเลยฟ่ม,มารอบิฮัดคำว่ารอบิฮัตรฮต,ตรงนี้หมายถึงกำไร นะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมีแต่กําไรแต่ถ้าคนที่เป็นมูนาฟิกมีแต่ขาดทุนวะมะกะนูมูแตดีนและพวกเขาก็จะไม่เคยนะและพวกเขาก็ไม่เคยเป็นผู้ที่รับเอาทางที่ถูกเลยนะสรุปคําอธิบายสักนิดหนึ่งนะคำอธิบายของอังกุรอ่านตามที่ได้กล่าวมาก็คือพวกมูนาฟิกนั้นจะหันเหออกจากทางนําสู่การหลงผิดรับความหลงผิด มาขัดขวางทางนำํำแทนที่จะไปรับทางเอาความผิดอะไรมาขัดขวางทางนํานั่นหมายความว่าพรมดำดับของอัลลอฮ์ที่บอกอุลาอิกะอิกันแดีนัสตอรวุธดอลลและตะบินฮูดาคือที่บอกว่าอะไรนะซื้อผู้ที่ซื้อทางผิดด้วยทางทางที่ถูกเนี่ยก็คือพวกเขาจะขายทางนําเพื่อนแลกกับการหลงผิดด้วยราคาอันเล็กน้อยเอาผลประโยชน์มาเอาสตังมา เมื่อกี้ที่ไปเอาสตังจากทรัพย์ในการรวบรวมสงครามอย่างเงี้ยเออแล้วมันคุ้มไหมล่ะกับการเป็นมุนาฟิกเนี่ยและลักษณะไม่ดีต่างๆก็คือคนที่เคยศรัทธาแล้วกลับไปสู่การปฏิเสธอีกดังที่เอาล็อบกวาซาลิกะบิอันนะฮุมอามานุซุมมากกฟารูฟตูบิอาเลกูลูบิหิมนั่นคือพวกเขาเคยศรัทธามาแล้วแล้วก็กลับไปปฏิเสธดังนั้นหัวใจของเขาถูกผนึกไว้อ่า จึงถูกผนึกบนหัวใจของพวกเขาในสุรอัลมูนาฟิกูลนะครับนี่ก็คืออายะที่16นะซึ่งพี่น้องครับอย่างที่นําเรียนไปแล้วว่าสีอ่อ,อายะสี่อายะ,ายะพูดถึงใครละ่ะพูดถึงผู้ศรัทธาสองอายะพูดถึงปฏิเสธและก็อีกสิบกว่าอายะจํไม่ได้นะพูดถึงใคร พูดของพูดถึงมูนาฟิกีนนะซึ่งที่ต้องอธิบายกันเยอะหน่อยเนี่ยเพราะเป็นสิ่งที่ใหม่ในยุคนั้นถูกไหมเพราะว่ามาเกิดขึ้นในสมัยเมืองบาดีนะแล้วก็เป็นศัตรูที่ถ้าเป็นศัตรูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศัตรูแบบล่องหนทําไมอะ่ะเพราะความผิดที่ซ่อนในหัวใจเนี่ยมันไม่มีเครื่องไปตรวจพี่น้องคือเอาล้อทรงรู้นบีเนี่ยท่านก็ทราบจาก สิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกและก็เขียนชื่อไว้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะได้เรียนเข้าไปเขียนชื่อไว้แล้วก็ไปฝากไว้กับท่านฮ ah. ูไซฟ้าพวกซอฟบ้านเนี่ยที่สัตไทายจริงเนี่ยบางคนก็จะมาถามฮูไซฟ้าว่ามีชื่อฉันอยู่ไหมคือในมุมดีกัน,กนคือทุกคนต้องตรวจสอบตัวเองนะว่าเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่กลับกรอกไหมคําว่ากลับกรอกนี่คนไม่ใช่ถึงขั้นปฏิเสธอัลลอฮ์หรอกแต่หน้าห่วงที่คืดที่สุดก็คือเรื่องอามัน เราบอกทุกวันเลยนะเราเป็นผู้ศรัทธาแต่ปรากฏว่าละหมาดช้ามั่งจมาไม่ได้ทําบ้างบางทีก็เฉ่ยชาในการความความดีมากงอันนี้พี่น้องมันก็จะทําให้เกิดความขี้เกียจในการทําอามันแล้วมันก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งบ่งชี้และยิ่งขี้เกียจมันจะขี้เกียจไปไเรื่อยสังเกตดิวันนี้ขี้เกียจพวกนี้ก็จะตามถ้าไม่ฮึดขึ้นมาไม่ดึงตัวเองออกมาเมื่อไหร่มันก็จะจมปากแบบนั้นแล้วก็เตือนกันนะพี่น้องนะว่าอันเนี้ พยายามกระตือรือร้นในเรื่องราวของศาสนาเมื่อฟังตับซีดแล้วนะเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็เตือนพี่น้องที่ฟังกันด้วยนะครับวันนี้จากลาเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องติดตามในตอนต่อไปวบิลลาฮิตาฟิวันทีด้ยสาลามมอนายกุม้มบอระมตุลล้อวะบระกกตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาติฟตัมราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ สื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม